สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องปรุงเองปลูกเองจิ๊บจิ๊บโฮมครัวบ้านๆทำอาหารให้เป็นเรื่องจิ๊บจิ๊บนะคะวันนี้จิ๊บจะชวนเพื่อนๆทำเมนูแซ่บๆนั่นก็คือกุ้งแช่น้ำปลานะคะสำหรับคนที่ชอบทานของเผ็ดๆเปรี้ยวๆแซ่บๆเลยนะคะก่อนอื่นเลยนะคะเรามาเริ่มที่เตรียมมะระค่ะจิ๊บจะใช้เกลือถูมะระนะคะแล้วก็แช่น้ำทิ้งไว้15นาทีค่ะแล้วเรามาล้างกุ้งกันนะคะกุ้งที่ใช้นะคะวันนี้จิ๊บได้เป็นกุ้งกุลาดำมาค่ะเพื่อนๆใช้กุ้งอะไรก็ได้นะคะขอให้เป็นกุ้งทะเลค่ะไม่ใช้กุ้งน้ำจืดนะคะเพราะว่าสัตว์ทะเลจะไม่มีพยาธิค่ะถ้าเป็นน้ำจืดอาจจะมีพยาธิอาจจะทำให้อันตรายได้ขั้นตอนวิธีการเขาทำให้สะอาดนะคะแช่น้ำโซดาเพราะเราทานของดิบเนี่ยเราต้องใส่ใจเป็นพิเศษเลยนะคะก็ล้างให้สะอาดค่ะพอล้างสะอาดเสร็จแล้วนะคะนำมาดึงหัวออกค่ะแกะเปลือกผ่าหลังแล้วดึงเส้นดำออกค่ะอย่าลืมนะคะว่าเราต้องเอาออกด้วยนี่ค่ะบางทีเส้นที่หลังเขาก็อาจจะไม่ดำนะคะแต่เราก็ต้องเอาออกด้วยค่ะค่ะก็แกะไปจนหมดเลยค่ะจิ๊บจะแกะแช่น้ำแข็งเอาไว้นะคะต่อไปเราจะมาแช่น้ำโซดากันค่ะใส่โซดากับน้ำแข็งนะคะเพื่อให้กุ้งของเราเด้งๆกรอบๆเลยค่ะแช่น้ำโซดาไว้10นาทีค่ะเรามาเตรียมน้ำปลาเพื่อจะแช่กุ้งกันนะคะจิ๊บใส่น้ำตาลปี๊บลงไป1ช้อนค่ะน้ำปลา2ช้อนคนให้น้ำตาลปี๊บละลายค่ะถ้าเราแช่น้ำปลากับน้ำตาลไว้ก่อนก็จะทำให้กุ้งของเรามีรสชาติมากขึ้นเพื่อสามารถแช่น้ำโซดาแล้วก็เอาไปราดน้ำยำหรือน้ำจิ้มได้เลยนะคะแต่ชิปชอบทำวิธีนี้จะทำให้กุ้งของเรามีรสชาติหอมน้ำปลามากขึ้นค่ะถึงเรียกว่ากุ้งแช่น้ำปลานะคะแช่พักไว้ค่ะ10นาทีถึง15นาทีนะคะแล้วเราไปทำน้ำจิ้มราดหรือน้ำยำกันค่ะชิปจะใส่รากผักชีด้วยนะคะ1รากตำรากผักชีให้ละเอียดเลยค่ะใส่กระเทียมตำให้ละเอียดนิดนึงค่ะใส่พริกขี้หนูขั้นตอนนี้นะคะสามารถที่จะหั่นพริกหรือสับกระเทียมเอาก็ได้ค่ะเวลานำไปราดแล้วก็จะทำให้สวยขึ้นนะคะแต่ว่าจิ๊บชอบวิธีนี้ค่ะราดลงไปบนตัวกุ้งแล้วอะเข้าน้ำเข้าเนื้อมากกว่านะคะตำพริกกระเทียมให้ละเอียดเลยค่ะเสร็จแล้วเราจะมาปรุงรสกันนะคะจะปรุงในครกเลยนะคะใส่น้ำมะนาว3ช้อนโต๊ะน้ำปลา2ช้อนน้ำตาลทราย1ช้อนชิมดูรสชาติค่ะใส่ผงนัวหรือผงชูรสลงไปนิดหน่อยค่ะเติมน้ำอุ่นหรือน้ำร้อนลงไป2ช้อนค่ะทีนี้เรามาเตรียมจัดจานเลยนะคะหั่นกะหล่ำปลีหั่นให้เป็นฝอยค่ะน้ำมันลาจีนของเรานะคะที่แช่น้ำเกลือไว้มาล้างแล้วก็มาหั่นค่ะเราเตรียมจัดจานเลยนะคะก็จะมีมะลาจีนกะหล่ำปลีกระเทียมมะนาวผักชีกุ้งที่เราแช่น้ำปลาไว้แล้วก็มีน้ำจิ้มราดหรือน้ำยำค่ะก็จัดเรียงกุ้งลงไปบนจานแล้วก็ราดน้ำจิ้มลงไปที่กุ้งเลยค่ะราดลงไปให้ทั่วเลยค่ะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเชิญแซ่บเลยค่ะแซ่บจริงๆนะคะสูตรนี้ทำกี่ครั้งกี่ครั้งก็อร่อยค่ะกินได้ไม่เบื่อเลยค่ะกุ้งเนื้อหวานมากเลยค่ะตอนแรกจิ๊บก็ไม่ทานของดิบนะคะแต่พอได้ทานแล้วอยากกินตลอดเลยค่ะเห็นแล้วอยากกินเห็นกุ้งแล้วอยากซื้อมาทำกุ้งแช่น้ำปลาค่ะขอบคุณทุกการรับชมค่ะฝากกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปค่ะ